อดีตเน็ตไอดอลชื่อดังเพชรปากปลานะคะบางคนจะถามว่าเพชรปากปลาคือใครเขาก็จะชอบไลฟ์สดนะคะวิจารณ์เรื่องของนางงามบ้างทำนู่นทำนี่วิจารณ์เรื่องราวต่างๆบ้างอะไรแบบนี้ล่าสุดค่ะเจ้าตัวเนี่ยออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะในขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังขับรถอยู่แต่ว่าขับรถในสภาพที่คล้ายคนเมาอย่างหนักเลยพอคนเข้าไปเตือนเจ้าตัวก็ด่าแบบหยาบคายเลยทีเดียวนะคะเหตุการณ์ยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันก่อนค่ะต่อให้กูจะเมาแล้วขับกูไม่ไปเกิดอุบัติเหตุกูเก๋กูเป็นคนเลิศกูมีใบขับขี่กูเป๊ะทุกอย่างมึงไปพิมพ์เลยนะพิมพ์คำว่าตำรวจที่ชื่อตระกูลนามสกุลกมุธธรรมาสพี่ชายของกูเองอีกโง่เมาแล้วขับเกี่ยวกับอะไรกับพี่อ๋อก็คือกูเมาแล้วกูไม่ได้ไปชนใครตายเนาะถ้ากูเมาแล้วกูขับกูไปชนคนอื่นค่อยดัดจริตต้องยอมรับว่าเห็นคลิปนี้เนี่ยชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนี่คือแค่บางช่วงบางตอนนะคะของเพชรปากปลาเขาเนี่ยพอหลายๆคนเนี่ยดูจากคลิปนี้ยอมรับว่าหดหูนะหดหูหดหูโดยเฉพาะคำว่าต่อให้กูขับแล้วเกิดอุบัติเหตุกูเก๋กูเลิศคำนี้ดูลักษณะเหมือนไม่ได้จริงเป็นเราก็รู้สึกแย่นะเราดังพูดชื่อพี่ชายนางที่เป็นตำรวจมาจริงนี่ทำให้รู้เลยนะว่านางไม่กลัวใครเลยเพราะพี่นางเป็นตำรวจอะแล้วคำบอกว่ากูไม่ได้ขับไปชนใครตายถ้าชนใครตายแล้วค่อยมาดัดจริตกันอันนี้ก็ไม่ควรละคุณไม่ควรขับตั้งแต่เมาแล้วหรือออกไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ5กันยายนนะคะแน่นอนพอไลฟ์สดเนี้ยมันถูกแชร์ออกไปเยอะมากนะล่าสุดค่ะตำรวจโรงพักบุรีรัมย์ก็เลยเรียกตัวเพชรปากปลามาสอบปากคำกับเหตุการณ์นี้เพิ่มเติมนะคะตำรวจเค้นสอบนานถึง2ชั่วโมงทีเดียวเลยค่ะจากนั้นนะคะเพชรปากปลาเนี่ยก็ออกมาชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าตัวยืนยันว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตนไม่ได้เมานะเขาบอกเขาไม่ได้เมาแต่เขายอมรับว่าเขาดื่มเบียร์มาจริงแต่ดื่มแค่1กระป๋องเท่านั้นในคลิปมีเรอจำได้ไหมเสียงเรอเสียงเรอเขาก็น่าจะดื่มเบียร์ละฟองเยอะอะไรแบบสงสัยเบียร์กระป๋องนี้ฟองเยอะไปหน่อยเขาดื่มแค่กระป๋องเดียวงานนี่แม่ไม่รู้แอลกอฮอล์กับแม่นี่แม่ไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างบางคนเขาก็บอกว่าอ๋อสงสัยดื่มแบบกระป๋องเดียวแต่กระป๋องเดียวก็เลอได้นะเพราะฟองมันเยอะฟองมันตีเจ้าตัวบอกว่าขอโทษกับสังคมนะคะยอมรับว่าตัวเองทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไปดูเสียงสัมภาษณ์เขาค่ะต้องยอมรับว่าเราประมาทในการที่ใช้โทรศัพท์ในการไลฟ์สดในขณะที่เรากำลังขับรถอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปริมาณแอลกอฮอล์ตอนนั้นไม่มีแน่นอนเพราะว่ามันผ่านมา 6-7 ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่คนแบบคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีนะคะในคอมเมนต์มันก็เกิดกระแสทางลบที่แบบเข้ามาตำหนิเรามาต่อว่าเราอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเกิดอารมณ์โมโหโทสดแล้วก็โทสังที่ไม่ดีแล้วก็ตอบกลับแฟนคลับไปแบบไม่ดีค่ะทำให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นก็คือไม่ได้มึนเมาไม่เมาแน่นอนค่ะเนี่ยพอมีสติก็คิดได้แต่เพชรควรปรับแมสให้ปิดจมูกด้วยใช่คือการที่จะเรียกใครว่าเน็ตไอดอลเนี่ยเราคิดว่าเรายังสนับสนุนนะสำหรับคนที่เป็นเน็ตไอดอลที่นำเสนอคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มากกว่าที่แบบว่าแชร์แล้วมันได้อะไรจากคอนเทนต์นี้อันนี้ก็งงเหมือนกันว่าไลฟ์เพื่ออะไรอะไรได้อะไรจากคอนเทนต์นี้ไม่ใช่เราขับรถแล้วไลฟ์ไปด้วยเนี่ยไม่ได้เลยเขาห้ามใช้มือถือขณะขับรถไม่ว่าทำอะไรก็ตามจะคุยจะดูจะไลฟ์จะอะไรซึ่งเขาบอกว่าเขายอมรับนะว่าใช้คำหยาบคายในการไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเพราะว่าเลยชาวเน็ตอ่ะเขาบอกว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้พูดจาไม่เพราะเขาก็บอกว่าเริ่มต้นจากการที่แฟนคลับพูดไม่ดีกับเธอก่อนเธอเลยสติหลุดแล้วก็โมโหก็เลยด่าในกลางไลฟ์อะไรแบบนี้ส่วนประเด็นที่บอกว่าอ้างว่าพี่ชายเป็นตำรวจนะเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นตำรวจน่ะจริงๆเป็นน้าของเขาของคุณเพชรไม่ใช่พี่ชายตามที่พูดในคลิปยืนยันว่าน้าชายเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ต้องขอโทษนะที่ทำให้เสียชื่อเสียงด้วยเนี่ยพอเมาเนาะขาดสติน้ำเปลี่ยนนิสัยใช่แบบนี้เพชรปากปลาเนี่ยที่คนรู้จักอย่างเรารู้จักเขาเพราะว่าวิจารณ์นางงามวิจารณ์นางงามแล้วตอนนั้นเนี่ยจำน้ำตาลชลิตาได้ไหมน้ำตาลชลิตาไปประกวดพี่ไม่ได้ตามเพชรเขาไลฟ์ด่าน้ำตาลเขาไลฟ์ด่าน้ำตาลคำพูดที่คนจะรู้จักก็คือทำไมกูจะไม่รู้กูเป็นกูรูนางงามมากสุดไม่มงหรอกเข้าได้ท็อป16เพราะคนป๊อปปูล่าโวจะได้ได้ยังไงเตียเวอร์นางพูดตอนนั้นนางพูดแล้วรองเท้าเออรองเท้าที่ฉันใฝ่ฝันคริสตินลูบูตองพื้นแดงนางพูดแบบนี้ตอนนั้นน่ะ
คือวิจารณ์เวลาวิจารณ์หรือวิเคราะห์เขาควรจะวิเคราะห์ที่ผลงานไม่ได้วิเคราะห์ที่การบูลลี่ว่ารูปร่างลักษณะหน้าตาคนเป็นยังไงถูกไหมเออถูกต้องอันนี้แหละก็ทำให้คลิปเนี่ยเป็นกระแสตั้งแต่นั้นนะคนก็จะแบบพูดถึงเพชรปราปราก็เขาถึงชื่อปราปราไงเพราะเขาจะวิจารณ์นางงามต่างๆปราปราบางทีมันก็หอมอร่อยนะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ออกมาไลฟ์นะบอกว่าเขาไม่มีงานเลยของานหน่อยเขาจะไม่ทำพฤติกรรมอะไรแบบนี้อีกแล้วแบบเนี้ยโน้มแฉข่าวเช้า